ก็เกี่ยวในเรื่องของถามว่าวันเกิดนี่ชาวพุทธควรทำอะไรทีนี้จริงไม่เฉพาะวันเกิดแต่จริงๆถ้าวันเกิดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดเกี่ยวกับการมีชีวิตที่ครบรอบมาถึงวันนี้ที่จริงในชั้นคำสอนเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องการให้เจริญมรณสติเนี่ยถ้าในชั้นความไม่ประมาทเลยก็เอาถึงขนาดว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเรายังมีชีวิตอยู่มาได้ชั่วลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือชั่วอาหารคำหนึ่งเนี่ยนับว่าดีแล้วหนอฉะนั้นควรจะกระทำกิจในศาสนาควรจะกระทำความเพียรให้มากเพื่อระดมธรรมะก็คือระดมทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนั่นเองถ้าเป็นชาวพุทธตรงนี้ถ้าถามว่าในชั้นวันเกิดด้วยแล้วเนี่ยที่บอกว่าเอ๊ะควรจะไปจัดงานอย่างข้างนอกกินเหล้าเมายากันสมควรไหมก็ต้องบอกไม่สมควรเลยที่ไม่สมควรก็เพราะอะไรเพราะว่าแท้ที่จริงแล้ววันนี้เป็นวันแห่งการที่ควรจะระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณ ดังกล่าวแล้วผู้มีอุปการะคุณสองส่วนส่วนหนึ่งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือบุญกุศลที่ทำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเมื่อมีชีวิตมาได้เพราะบุญดังกล่าวแล้วเนี่ยมาด้วยศีล5มาด้วยกุศลกรรมบท10แต่พอมาถึงวันเกิดแต่เราไปทำเหตุที่มันตรงกันข้ามเหตุตรงกันข้ามก็คือมาบางคนก็ฆ่าสัตว์บางคนก็มาลักทรัพย์มาประพฤติผิดในกามบ้างมาพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อมาดื่มสุราเมรัยซึ่งมันตรงกันข้ามกับบุญที่ทำให้ตนเองได้เกิดเป็นมนุษย์ทำไมมนุษย์จึงต้องมาประหัตประหารตนเองแบบนั้นเบียดเบียนตนเองอย่างนั้นถ้ารู้เหตุและรู้ผลว่าเหตุของการเกิดเป็นมนุษย์คือเหตุแห่งการเจริญศีล5และกุศลกรรมบท10ได้อัตภาพในการเกิดเป็นมนุษย์เพราะเรารู้ว่าตัวนี้ต่างหากบุญนี้ต่างหากที่ทำให้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แต่มาถึงวันเกิดเราก็มาทำตนเองให้วิบัติด้วยการผิดศีล5แล้วก็ผิดกุศลกรรมบท10มาประพฤติตรงกันข้ามเหมือนว่าเราจักรังเกียจการเกิดวันนี้เหลือเกินการได้เป็นมนุษย์เนี่ยเรารังเกียจเหลือเกินว่าไม่เอาแล้วต่อไปเราไม่อยากเป็นอีกแล้วเราขอมาฆ่าสัตว์วันเกิดมาลักทรัพย์มาประพฤติผิดในกามวันเกิดมาพูดเท็จมาพูดส่อเสียดมาพูดคำหยาบมาพูดเพ้อเจ้อกันวันสนุกสนานมาร้องรำทำเพลงพูดเรื่องที่ไม่จริงทำไมเรามาประทุษร้ายกระแสชีวิตของเราขนาดนั้นทั้งที่เหตุการณ์ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มาจากบุญแต่เรามาทำบาปวันเกิดนี้มาพูดเท็จวันเกิดสนุกสนานกันมาพูดให้แตกแยกกันมาพูดคำหยาบในวันเกิดด้วยแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือพูดตลกเฮฮากันในวันเกิดไร้สาระไม่เป็นไปกับคำสอนแล้วก็มาโลภในวันเกิดมาโกรธในวันเกิดแล้วก็มาลุ่มหลงมัวเมาในวันเกิดอันนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปเราจะไม่เป็นมนุษย์อีกแล้วเราจะไม่บำเพ็ญมนุษยธรรมธรรมที่จะทำให้เป็นมนุษย์แล้วเราจะออกจากความเป็นมนุษย์วันเกิดเนี่ยนั้นถึงวันเกิดที่ไรเราก็จะนัดกันทำบาปนับกันประทุษร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองแล้วก็สร้างค่านิยมในการที่ให้คนอื่นเข้าใจผิดหลงผิดเพื่อทำให้กระแสความเชื่อของมนุษย์เนี่ยเป็นไปด้วยความผิดพลาดว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยถึงวันเกิดเราต้องปล่อยฟรีสไตล์ทุกอย่างอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากสนุกสนานเฮฮาอยากสูบยาอยากเล่นการพนันอยากกินเหล้าอยากจะมั่วเรื่องเพศก็ทำกันทำไมมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ถูกฝึกมาดีที่เรียกว่าเป็นผู้มีใจสูงผู้มีใจสูงแล้วทำไมเอาพฤติกรรมที่ไม่สูงมาเรียนแบบแล้วมาทำเราไปตามประเพณีของกลุ่มบุคคลที่เขาไม่มีวัฒนธรรมคำสอนที่ชัดเจนซึ่งเขาไม่รู้กระแสของชีวิตว่ากระแสชีวิตที่มาเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยมาจากบุญมาจากกุศลมาจากศีล5มาจากกุศลกรรมบท10มาจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อมาจากความไม่โลภมาจากความไม่โกรธมาจากปัญญาแต่พอมาถึงวันนี้แต่เราก็มาทำตรงกันข้ามเขาเรียกเบียดเบียนตนเองไม่พอชักชวนให้คนอื่น
มาทําอย่างตนเองก็อีกเบียดเบียนทั้งตนเองแล้วเบียดเบียนทั้งบุคคลอื่นถามบอกว่าถ้าจะบาปตนเองคนเดียวจะทําผิดคนเดียวก็ไม่เห็นเป็นไรใช่มั้ยถ้าคิดว่าตนเองเนี่ยมันน่าเกลียดอยู่แล้วเนี่ยแต่ทําไมไปทําให้คนอื่นเข้าใจผิดตามตนเองด้วยถามว่ามันเป็นบุญตรงไหนแล้วก็รู้อยู่ว่าเหล้าที่กินกันวันเกิดมันเบียดเบียนตัวเองด้วยเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทเกิดโรคถูกติเตียนทอนกำลังปัญญาใช่ไหมอันนี้ก็คือเห็นพระบรมศาสดาก็ตรัสไว้ซึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคก็เยอะแยะทั้งโลกก็พรณนาความเสียหายของเขาก็มากมายแม้บุหรี่อย่างเงี้ยนะแล้วก็มาเลี้ยงกันวันเกิดเล่าก็เลี้ยงกันมันเกิดนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอมโจ้ถามออกมาว่าชาวพุทธควรคิดอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรก็ต้องปฏิบัติให้สมควรกับความเป็นมนุษย์ว่าถึงวันเกิดเนี่ยถึงแม้เราประกอบอาชีพการงานไม่ได้เอาจริงเอาจังในการเจริญกุศลเลยแต่พอถึงวันเกิดเนี่ยต้องตั้งมั่นอย่างพิเศษกว่าวันอื่นด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้แล้วครบรอบวันเกิดแต่ละครั้งเนี่ยมีชีวิตรอดมาอยู่วันนี้ได้เนี่ยรอดจากปากเหี่ยวปากกาที่ก็ว่ามาได้นี่นะกระแสชีวิตที่มันไม่หายใจลมหายใจไม่ขาดซะก่อนพอมาถึงวันนี้ต้องระดมความเพียรในการดูที่ว่าทานกุศลตนเองแค่ไหนศีลกุศลหรือภาวนากุศลที่ตนเองดำเนินไปฉะนั้นถ้าเข้าใจและมีวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็ปรับความคิดของตนเองให้ถูกแล้วก็ทำสังคมสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจให้ถูกแล้วก็กระจายความเห็นเหล่านี้ให้ถูกและให้กว้างขวางออกไปสภาพสังคมไทยก็จะไม่ตกต่ำตีบตันทางด้านปัญญาแล้วจะได้เข้าใจในวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าทำอย่างนี้จะดีไหมเหตุผลก็คือในเรื่องของการที่ว่ายอมทำบุญครบรอบวันเกิดแต่ว่าไม่รู้ครบกี่รอบเลยนะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สรุปก็คือว่าพอมาคิดถึงวันที่ตนเองเกิดก็เลยปรารภอยากจะทำบุญไปมาก็คืออยากจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ได้จากการที่ตนเองทำงานมาได้ผ่านบุคคลมามากมายเห็นความเปลี่ยนแปลงมาก็เยอะใช่ไหมทั้งข้างบนทั้งแต่ละประเทศต่างๆที่ไปมาบางครั้งเคยปรารภให้อาตมาฟังว่าหลายๆคนอยากจะไปเที่ยวประเทศโน้นบ้างประเทศนี้บ้างไม่เห็นมีอะไรมีแต่ตึกมีแต่ภูเขามีแต่น้ำสรุปก็คือว่าถ้าเรามองให้เห็นความเป็นจริงตรงนี้นึงให้มุมมองก็คือว่าถ้ามองโดยความเป็นสมมุติบัญญัติมันมีเยอะจะสมมุติว่าเป็นภูเขาเป็นแม่น้ำเป็นตึกนะเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นบุคคลเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีอะไรไปกันเยอะเลยหลายแห่งก็พยายามที่จะรณรงค์กันแต่ละประเทศบูมหรือว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวกันเยอะแยะไปเสร็จไปเข้าจริงๆก็ไม่มีอะไรบางคนก็บอกว่าต้องนั่งรถกันต่อหลังจากนั่งเครื่องบินไปแล้วนี่นึงต้องต่อกันไม่รู้กี่ชั่วโมงบางทีก็5บางทีก็10ชั่วโมงบางทีต้องการจะไปดูตึกเก่าๆสักตึกแค่นั้นเองแค่นั้นแหละไปก็ไม่มีอะไรหรอกเบ็ดเสร็จเหนื่อยก็ไปกินกินก็ไปนอนนอนเบ็ดเสร็จก็กลับมาก็มาถ่ายภาพไว้ดูแล้วก็บอกโอ้ดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเหตุทำให้หลายๆคนที่ไปมามากๆแล้วบางคนถือว่าความภูมิใจได้ไปทั่วโลกแต่ถ้ามาสรุปอย่างนี้นะว่าในโลกใบนี้ถ้าสรุปมาแล้วก็มีดินใช่ไหมมีน้ำมีไฟแล้วก็มีลมถ้าสรุปอย่างนี้จะเห็นชัดถ้าบอกดินน้ำไฟลมข้างนอกก็มีใช่ไหมส่วนที่เป็นดินส่วนหนึ่งดินกับหินก็อันเดียวกันนะก็คือดินอีกส่วนหนึ่งก็เป็นน้ำก็คือธาตุน้ำไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นธาตุไฟอีกส่วนหนึ่งก็คือธาตุลมมีแค่นี้แหละก็มาเพิ่มเสริมเติมแต่งก็เรียกเป็นชื่ออะไรก็เรียกกันไปนั่นคือภายนอกหันมาดูภายในพุทธเจ้าก็แยกแยะไว้พุทธเจ้าบอกว่าธาตุดินคือผมขน
เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้คือธาตุดินแต่เขาเรียกสัตว์สัมภาระปฐวีถ้าธาตุน้ำก็ดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูดคือน้ำปัสสาวะนั่นเองอันนี้คือธาตุน้ำส่วนหนึ่งก็คือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สดโสมไฟที่ไปเผาอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารที่กินเข้าไปแล้วก็ไฟที่เผาทำให้สรีระแก่ง่อมแล้วก็เจ็บป่วยหรือก็ตายไปนี่คือธาตุไฟส่วนหนึ่งก็เป็นธาตุลมลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ที่ทำให้มีการยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ลมหายใจเข้าออกสรุปก็คือธาตุสี่นี่ก็เรียกสัตสัมภาระแต่ถ้าลักษณะของเขาก็ว่าอีกอย่างลักษณะแข็งและอ่อนเป็นธาตุดินเย็นและร้อนเป็นต้นเป็นธาตุไฟใช่ไหมผักดันกระแทกก็เป็นธาตุลมมือหรือว่าไหลหรือเกาะกลุ่มก็เป็นธาตุน้ำมืออันนี้คือลักษณะปฐวีอาโปเตโชวาโยก็ว่าสรุปก็คือว่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าฉลาดในธาตุดินก็ไม่หวั่นไหวเมื่อดินถล่มเพราะภายในเนี่ยดินก็ถล่มตลอดบางคนก็ฟันหักบางคนก็หนังเหี่ยวย่นบางคนก็ตาบอดผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่พังไปแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นถามว่าระหว่างดินที่พังภายในกับดินที่ภายนอกพังอันไหนน่ากลัวกว่ากันเห็นไหมจะเห็นชัดเลยเช่นถ้าผมหลุดหมดเลยผมงอกหมดหลุดออกด้วยขนเล็บหลุดหมดฟันหลุดหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกกระดูกต้องมาผุพังเห็นไหมหลายๆคนก็เป็นโรคกระดูกโรคเลยนี่คือดินภายในมันพังแล้วแต่เราเห็นดินภายนอกพังแล้วก็โหหวั่นไหวมากสรุปก็คือเนี่ยนี่คือโลกโลกหนึ่งในกระแสชีวิตของคนทุกคนนั่นคือโลกเขาต้องบอกว่าเราจะฉลาดในโลกภายในหรือโลกภายนอกเอาไงดียอมทีจะฉลาดในโลกภายในหรือภายนอกใช่ไหมถ้าฉลาดในโลกภายในเราก็ไม่ลุ่มหลงในโลกภายในอันนี้เขาเรียกโลกที่มีวิญญาณครองโลกที่มีชีวิตแต่โลกใบนี้ที่มันเป็นดวงดาวดวงหนึ่งนพข้อดวงหนึ่งอันนี้ไม่มีวิญญาณครองอย่างนี้เขาเรียกกรรมปัจจยะอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอุตุคือเย็นและร้อนรวมตัวกันขึ้นมาแต่มีกรรมของสัตว์เป็นปัจจัยนั้นคราวใดที่สัตว์มีโลภะมากๆมีโทสะมากๆมีโมหะมากๆลุ่มหลงมันไปมีอิทธิพลต่อโลกข้างนอกด้วยซึ่งก็เริ่มวิปริตฝนฟ้าก็วิปริตก็แปรปรวนแต่สัตว์โลกไม่รู้มุมนี้แต่พระบรมศาสดาท่านทราบท่านก็ชี้มุมให้ดูว่าอ๋อมาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมีอิทธิพลฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าโลกเนี่ยแท้ที่จริงโลกภายในเนี่ยมันไหวอยู่เป็นนิดแล้วก็มันพังอยู่เป็นนิดแล้วมันผุพังอยู่ตลอดเวลาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่เคยรู้เลยนะมันเสื่อมไปสิ้นไปตลอดเวลาเลยมันไม่มีการคงตัวมันแม้ชั่ววินาทีนึงมันมีการเสื่อมไปสิ้นไปแล้วมีความทุกข์ถูกความทุกข์เบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับคอนโทรลไม่ได้นี่กระแสชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่คือโลกภายในทั้งจิตความคิดนึกก็มีการแตกดับอยู่นึงนิดนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยฉันต้องบอกว่าคนที่ฉลาดในโลกภายในด้วยแล้วมีความฉลาดในโลกภายนอกก็ไม่ลุ่มหลงไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองก็ไม่ลุ่มหลงเมื่อเห็นสถานการณ์ทั้งภายในภายนอกมันไหวอยู่อย่างนี้เป็นเนืองนิดก็ไม่ยึดติดในโลกภายในและภายนอกพร้อมที่จะขัดเกลาตัวเองประพฤติปฏิบัติตนเองในการที่จะถอนตนออกจากโลกให้ได้ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไม่ยึดติดอันนี้เขาเรียกเข้าใจโลกใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าในชั้นคำสอนเขามาแปลกันก็ใช้สำนวนดีสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตการตาดุจราชรถก็เห็นราชรถนี่งามใช่ไหมโลกก็คือโลกภายในและภายนอกมันตะการตามากมันให้ความยินดีให้ความเพลิดเพลินให้ความกำหนัดให้ความขัดเคืองให้ความลุ่มหลงสัตว์ทั้งหลายก็ยินดีมัวเมาลุ่มหลงห้ำหั่นกันประทุษร้ายซึ่งกันและกันเบียดเบียนซึ่งกันและกันเขียนฆ่าซึ่งกันและกันรังแกซึ่งกันและกันอะไรต่างๆก็ศึกชิงกามกันทั้งหลายเดี๋ยวนี้ก็ชิงกันใหญ่เลยชิงความเป็นใหญ่บ้างชิงในการต่อสู้บ้างทั้งภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเลยก็ว่ากันในอุตลุดไปหมดเลยใช่ไหม
ทั้งในประเทศและนอกประเทศแม้ในครอบครัวก็มีการแข่งขันกันในสารพัดเบ็ดเสร็จเพราะว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตการตาดุจราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้ปรินิพพานหมดแล้วไม่คล้องไม่ติดคล้องเลยพุทธเจ้าก็ปรินิพพานแล้วสารีบุตรพระโมคคัลลานะทั้งหลายก็ปรินิพพานแล้วท่านฉลาดในโลกท่านก็ไม่ติดโลกใบนี้เหมือนกับใบบัวไม่ติดน้ำเหมือนน้ำไม่ติดที่ใบบัวเรามาเกิดในโลกใบนี้แต่เราไม่ใช่แค่เกิดอย่างเดียวเรามายึดติดทั้งสภาพของตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองด้วยแล้วยังไปลุ่มหลงมัวเมาในตาหูจมูกลิ้นกายใจของบุคคลอื่นด้วยเรากังวลวิตกกังวลแต่ละพัฒน์ใช่ไหมถ้าเรายิ่งมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบเยอะๆได้เป็นไงโอ้เยอะเลยใช่ไหมไหนจะต้องแค่บริหารตาสองข้างของตนเองก็หนักวอแล้วใช่ไหมก็ไปเพิ่มตามาอีกเพิ่มมาอีกแค่หูสองหูนี่ก็พอแล้วยังได้เพิ่มหูมาอีกเป็น4หูเป็น6หูนี่จมูก2รูนี่ก็หนักพอแล้วใช่ไหมยังได้เพิ่มมาอีกนั่นคือภาระที่เราท่านทั้งหลายเหมือนเราทำงานเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไหมเราต้องดูแลคนทั้งบนเครื่องทั้งหมดมันไม่ใช่แค่จมูกไม่ใช่ตาสองตาแล้วไม่รู้กี่ตาก็ไม่รู้ถ้าสัก300คนเนี่ยโหดินนั่งคิดเลยนั่นคือภาระวิริยะภาระภาราเฮาปัญจกันธาที่ภาระเนี่ยเป็นของหนักการแบกภาระเนี่ยเป็นของหนักพอผ่านไปพอปลอดภัยแต่ละเที่ยวนี่โอ้หายใจโล่งเลยนะบอกเดี๋ยวรับภาระต่ออีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนี่เป็นแบบนี้นี่คือแบกภาระเหมือนคนสอนหนังสือก็แบกภาระคนขับรถก็แบกภาระลองคิดดูเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้มันมาจากกรรมและผลของกรรมมาจากเหตุและผลฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ระวังตัวกันให้ดีก็คือประกอบกุศลกรรมให้ดีกุศลกรรมนั้นจะทำให้เราหลุดรอดพ้นจากพยันอันตรายได้แต่ถ้าพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เล่นงานที่สุดจริงๆก็ไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ดีขนาดระวังเต็มที่นะระวังยังไงก็ไม่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้พุทธเจ้าเลยสอนแนวทางว่าเอาไว้แล้วบอกอย่าแสวงหาการเกิดด้วยมั้ยใช่มั้ยอย่าแสวงหาความแก่อย่าแสวงหาความเจ็บอย่าแสวงหาความตายใช่มั้ยอะไรคือการแสวงหาเกิดแก่เจ็บตายแสวงหาบุตรไงแสวงหาภรรยาไงแสวงหาเพื่อนไงแสวงหาตำแหน่งหน้าที่การงานไงแสวงหาทรัพย์ไงอันนี้คือการแสวงหาการเกิดแสวงหาความแก่แสวงหาความเจ็บแสวงหาความตายเค้าเรียกว่าเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐอันแล้วแสวงหาอะไรเมื่อกี้โยมตุ้ยบอกพูดเรื่องเบาๆนี่เบาสุดเลยเนี่ยก็คือพยายามตั้งหลักให้ถูกว่าสิ่งที่เราแสวงหาเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายชีวิตมันไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเป็นการแสวงหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงบุตรบริวารเท่านั้นแต่อย่าทุ่มทั้งชีวิตไปแสวงหาอย่างนี้แต่สิ่งที่ควรจะทุ่มทั้งชีวิตแสวงหาคือความพ้นทุกข์หนทางสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยให้แสวงหาให้ถูกนี่เขาเรียกตั้งหลักถูกใช่ไหมทั้งชีวิตมันไม่ได้จะได้ไม่ไปตั้งเป้าไว้ที่ทรัพย์ที่บุตรที่ภรรยาที่ญาติมิตรทั้งชีวิตเนี่ยแต่กลับว่าเอออันนั้นมันที่จะต้องทำเพื่อเลี้ยงตนเลี้ยงให้เป็นสุขไหมที่พุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนก็แล้วดีกุลบุตรหรือขณะบดีอริยสาวกในพระธรรมวินัยสาวกคืออุบาสกบาสิกาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสวงหาทรัพย์ด้วยความหมั่นด้วยความขยันได้มาโดยธรรมเป็นของชอบธรรมอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเมื่อแสวงทรัพย์หาทรัพย์มาได้แล้วก็เลี้ยงตนให้เป็นสุขเป็นต้นเห็นไหมก็คือให้ทานเนี่ยประกอบนอกนั้นก็ให้พ่อยังไงให้แม่ยังไงให้บุตรให้ภรรยาให้ญาติมิตรยังไงเป็นตนให้เป็นสุขก็ไล่ไปตามลําดับนั้นสอนการให้ทานตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกก็คือสอนการให้ทานสละเป็นต้นอันนี้ก็เคยกล่าวไปแล้วเรียบร้อย